วันนี้มารับชมธนบัตรที่สวยงามอีกหนึ่งแบบนะคะย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่8ค่ะธนบัตรชนิดราคา1บาทแบบ8ธนบัตรนี้เป็นธนบัตรที่ผลิตจากประเทศอเมริกาเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2ที่จุดแดงที่สีลมเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้วยระบบเวทออฟเซตด้านหน้าพิมพ์สีทองด้านหลังพิมพ์สีทองใช้กระดาษพิมพ์ของกองทัพสหรัฐที่มีไว้สำหรับพิมพ์ธนบัตรที่ใช้ในเขตที่ยึดครองได้ในยุโรปหลังสงครามเนื้อกระดาษจึงมีลายนั้น Military Authorityและเมื่อกระดาษลายน้ำมีหมดจึงใช้กระดาษที่ไม่มีลายน้ำแต่ป้องกันการกรองและเป็นจุดตรวจสอบภายหลังด้วยการพิมพ์ลำดับตำแหน่งของธนบัตรด้วยหมึกดำเลขที่รันตั้งแต่เลขที่1ถึง70ตรงมุมล่างด้านขวาของธนบัตรธนบัตร1บาทนี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่21พฤศจิกายนพ.ศ. 2489ด้านหน้าของธนบัตรคือพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8อยู่ทางเบื้องซ้ายมุมซ้ายบนก็จะเป็นรูปของพระยาคุดส่วนทางด้านขวาตรงกลางนะคะตรงกลางคือภาพพระปฐมเจดีย์มีภาพช้าง3เศียรไอราโคตอยู่ที่มุมขวาล่างหมวดเลขท้ายใช้ตามแบบอย่างธนบัตรสหรัฐซึ่งใช้เลข8หลักมีหมวดอักษรโรมันประกบหน้าหลังก็จะเป็นธนบัตรในสมัยรัชกาลที่8ซึ่งรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอาจจะไม่ได้ใช้ไม่เหมือนแบบ9ของรัชกาลที่9นะคะเป็นแบบที่ใช้มาในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีจำนวนน้อยแต่ว่ามีการนำมาโพสต์ขายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแลกซื้อกันในราคาที่สูงมากอย่างเช่นชนิดราคา1บาทนี้อยู่ที่ราคา300ถึง400บาทแต่ไม่มีเพียงแต่ชนิดราคา1บาทเท่านั้นนะคะจะมีชนิดราคาอื่นๆอีกคือ5บาท10บาท20บาทและ100บาทราคาสูงสุดนะคะเดี๋ยวจะนำเสนอให้ท่าน